ถ้าคุณกำลังมองหาของขลังเสริมดวงสามารถเข้าไปดูพระเครื่องและเครื่องรางที่ชุมชนของ Eagle of No มีเครื่องรางของขลังมากมายให้ท่านได้ร่วมประมูลและเช่าบูชาเพื่อเสริมดวงหรือแอดไลน์ ID @HMQ0599T อย่าลืมไปร่วมสนุกกันนะครับพบกับพุทธคุณดีของขลังเด็ดเครื่องรางครบเซตกับ Eagle of No สวัสดีครับพบกับ Eagle of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับพระครูธรรมาภินันหรือหลวงพ่อป้องเป็นชาวตำบลท่าราบอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีโยมบิดาชื่อแพงโยมมาดาชื่อหุ่นเกิดเมื่อปีพุทธศักราช2419ในวัยเด็กท่านได้เรียนหนังสือที่วัดบางลี่ตำบลโคกหม้ออยู่หลายปีแล้วได้ย้ายไปอยู่กับพระยอดน้าชายที่วัดกันมาตุยารามกรุงเทพจนอายุได้18ปีจึงกลับมาบรรพชาเป็นสามเณรที่วัดสุรชายาราม1พรรษาแล้วจึงราเพศมาช่วยบิดามารดาทำนาจนอายุครบ20ปีจึงได้อุปสมบทในปีพุทธศักราช2439ณพัทธสีมาวัดสุรชายารามโดยมีพระพุทธวิทยากรหรือหลวงพ่อจิตวัดสัตตนาถปริวัติเป็นพระอุปชาพระอธิการยาวัดอมรินทรารามเป็นพระกรรมวาจาจารย์พระอธิการเกิดวัดท่าโขงเป็นพระอุษาวนาจารย์ท่านเป็นผู้มีความรู้แตกฉานในพระธรรมวินัยได้ศึกษาบาลีกับพระวินัยธรวัดท่าโขงจนมีความรู้แปลหนังสือได้ต่อมาเมื่อปีพุทธศักราช2448ได้รับตำแหน่งเจ้าวาดวัดสุรชายารามหรือวัดหลุมดินปีพุทธศักราช2474ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระครูธรรมาภินันหลวงพ่อป้องเป็นพระสงฆ์ที่มีศีลาจารวัดน่าเริ่มใสศรัทธาเป็นที่เคารพรักของชาวบ้านหลวงพ่อป้องได้สร้างวัตถุมงคลเป็นพระปิดตามหาอุดเหนือเมฆพัดมีอยู่สองแบบคือเป็นแบบพระปิดตากับพระกีบบัวเป็นการสร้างในปีพุทธศักราช2471เพื่อแจกจ่ายเป็นที่ระลึกในการสร้างศาลาการประเรียนและมีชื่อเสียงโด่งดังในครั้งสงครามอินโดจีนเนื่องจากมีประสบการณ์ต่างๆมากมายจากนั้นมีผู้คนและทหารเข้าขอพระเครื่องจากหลวงพ่อมากมายพระเครื่องได้หมดไปจากวัดอย่างรวดเร็วทางวัดได้จัดสร้างเพิ่มก็สร้างไม่ทันต้องทำภาพประเจียดพิมพ์เป็นรูปพระปิดตาแล้วทำพิธีปลุกเสกแทนพระเครื่องทั้งหมดหลวงพ่อป้องแจกฟรีพระปิดตามหาอุดของหลวงพ่อป้องที่สร้างส่วนใหญ่เป็นพระเนื้อเมฆพัดสีดำเป็นมันวาวและจะมีจานอัคระมือของหลวงพ่อไว้ทุกองค์ผู้ใหญ่แถบราชบุรีสมัยก่อนบอกว่าเชื่อขนมกินได้เลยเหนียวอยู่ยงคงกระพันเป็นเลิศเท่าที่สังเกตดูภาพปิดตาของหลวงพ่อป้องเนื้อเมฆพัดการสร้างเมื่อหล่อเสร็จแล้วจะมีการแต่งตะไบทุกองค์โดยเฉพาะการแต่งตะไบนิ้วมือทั้งด้านหน้าใต้ฐานคมชัดและเป็นการแต่งตะไบหลังจากการหล่อก็เพื่อให้คมชัดสวยงามในปัจจุบันพระปิดตาหลวงพ่อป้องหายากมีพระปอมานานแล้วพอพระหมดไปจากวัดในครั้งสงครามอินโดจีนและเป็นที่เสาะแสวงหาของคนทั่วไปก็เลยมีคนทำปอมานานมากแล้วหลวงพ่อป้องมรณภาพด้วยโรคอัมพาตในวันที่25สิงหาคมปีพุทธศักราช2484เวลา 10:35 นสิริอายุได้66ปีพรรษาที่45ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆ
รดกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่